จ้าไมโครโฟนลาวาเลียตัวนี้ครับผมยี่ห้อซาราโมนิกครับที่เราได้ทำการรีวิวไว้ก่อนหน้านี้แล้วซื้อมาในราคา 1,800 บาทแต่หากใครต้องการเจ้าตัวนี้มาทดลองใช้กดซื้อที่ลิงก์ด้านล่างได้ครับราคาจะถูกกว่าที่ผมซื้อมา 1,800 บาทและเดี๋ยวเราจะมาทำการทดสอบการทำ ASMR กันดูครับว่าหากติดปกเสื้อแล้วจะให้เสียงออกมาเป็นแบบไหนกันครับเจ้าไมโครโฟนตัวนี้ครับคือไมโครโฟนลาวาเลียหรือไมโครโฟนติดปกเสื้อที่เห็นกันเป็นประจำครับมีหลายคนสอบถามมาว่าเจ้าไมโครโฟนประเภทนี้สามารถเอามาทำ ASMR ได้หรือเปล่า ASMR กับประเภทที่ว่ากินอะไรแล้วมีเสียงดังแบบนี้ฮะมีเสียงการรับประทานอาหารมีเสียงการทำกิจกรรมอย่างอื่นครับเจ้าไมตัวนี้ใช้ได้หรือเปล่าคุณผู้ชมได้คำตอบแล้วไหมครับว่าไมค์ลาวาเลียแบบดีๆแบบนี้สามารถใช้ในการทำ ASMR ได้หรือไม่ฮะโดยการรับประทานอาหารที่ผมออกสื่อเป็นครั้งแรกในชีวิตในการรับประทานอาหารฮะคุณผู้ชมได้ยินเสียงผมเคี้ยวชัดเจนไหมครับต้องบอกไว้ก่อนว่าในสถานที่ถ่ายทำของเราตรงนี้อาจจะมีเสียงอื่นมารบกวนบ้างเนื่องจากว่าถ่ายในเวลากลางวันแล้วก็มีการทำงานในบริเวณใกล้ๆนี้ครับแต่หากคุณผู้ชมที่อยากจะได้ไมค์ราคาประหยัดลาวาเลียแบบนี้ใช้งานได้หลากหลายครับผมก็สามารถจะใช้ได้โดยเฉพาะในเวลากลางคืนที่ไม่มีเสียงรบกวนมากก็น่าจะใช้ประโยชน์ได้ครับและหากคุณผู้ชมชอบใจการรีวิวของเราการทำวิดีโอของเราอย่าลืมกด Subscribe ครับติดตาม Set Channel แล้วพบกับสาระดีๆจากเราได้เป็นประจำทุกวันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ